ร์คำเทศนาของแต่ละอาทิตย์ณคริสตจักรร่มเย็นค่ะคำเทศนานี้เป็นประโยชน์อย่างมากเพื่อเสริมจิตวิญญาณของเราเชิญพี่น้องรับชมคำเทศนาต่อไปนี้ได้เลยค่ะสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้ดีใจที่ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งวันนี้ผมจะพยายามไม่เอียงไปด้านซ้ายนะครับเพราะมีคนบอกว่าที่ผ่านมาจะเอียงไปด้านหนึ่งแต่เขาบอกว่ามีปัญหาเรื่องคอเล็กน้อยนะครับจริงๆสงสัยไปผ่าตัดครั้งที่แล้วหมอคงจะสกรูข้างซ้ายหนักไปหน่อยนะครับก็วันนี้ผมดีใจที่ได้มาที่นี่นะครับความจริงแล้วเนี่ยวันนี้ผมไม่ควรจะเทศนะครับควรจะเป็นคุณแม่ที่จะเป็นคนมาแบ่งปันแต่ผมเชื่อแน่ว่าในพระองค์ไม่มีอะไรบังเอิญแม้แต่นิดเดียวนะครับวันนี้พระเจ้ามีคำนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะมาช่วยปลดปล่อยคนบางคนในวันนี้นะครับคนที่มีความหนักใจคนที่มีความขมขื่นคนที่ไม่เข้าใจว่าทำไมสิ่งนี้มันกำลังเกิดขึ้นกับผมทำไมสิ่งนี้มันกำลังเกิดขึ้นในชีวิตของคุณวันนี้พระเจ้าจะมาปลดปล่อยคุณขอรับร่วมใจกันอธิษฐานครับพระบิดาพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดพระองค์เป็นพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์เป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างทุกสรรพสิ่งวันนี้ข้าพระองค์อยู่ท่ามกลางคริสตชนลูกๆของพระองค์ทั้งสิ้นขอพระองค์ทรงเตรียมใจขอพระองค์ทรงเปิดใจขอพระองค์ทรงใช้คำพูดของข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์นั้นถ่อมลงที่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นที่ออกมาจะเป็นการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งสิ้นขอฝากทุกท่านไว้ขอฝากทุกคำพูดขอฝากทุกดวงวิญญาณไว้ในหัตถ์พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับสิ่งที่ผมเตรียมมาที่จะมาแบ่งปันตอนแรกคือหัวข้อการฝัดร่อนของเปโตรนะครับแต่ว่าภายในการเตรียมนะในการเฝ้าคอยกับพระเจ้าพระเจ้าก็ดลใจให้มาพูดถึงท็อปิกอีกท็อปิกหนึ่งนะครับชื่อว่าGod's Sovereignty หรือในภาษาไทยอำนาจอธิปไตยของพระเจ้านะครับเป็นหัวข้อที่ใหญ่และจะเป็นหัวข้อที่จะช่วยตอบคำถามหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เราไม่เข้าใจวันนี้ผมมีคำถามที่จะเริ่มต้นมีใครอยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้นบ้างครับมีใครไหมครับครับมีใครอยากเติบโตในพระองค์มากขึ้นคำที่3มีใครอยากทนทุกข์ทรมานกับปัญหาบ้างไหมน้อยนะครับแต่ว่าจะมีบ้างนะครับตัวผมเองถ้าจะให้เลือกก็คงจะไม่เลือกแต่พี่น้องครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกคนพระเจ้ามีคำตอบเพียงแต่ว่าท่าทีของเราจะเป็นเช่นไรนะครับการฝัดร่อนเดี๋ยวผมลองขอสไลด์ต่อไปเลยครับถ้าผมเปลี่ยนไม่ได้เอ้าขอโทษนะครับเดี๋ยวผมขอกลับมาการฝัดร่อนนะครับเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตของเราแต่ว่าวันนี้ผมอยากจะมาบอกพี่น้องว่าการยอมรับอำนาจอธิปไตยของพระเจ้าเป็นสิ่งจำเป็นนะครับในการเข้าใจการฟัดร่อนที่เกิดขึ้นกับเปโตรถึงแม้ว่าเราจะไม่ไปถึงเปโตรวันนี้นะครับถ้าพระเจ้านำพาไปแต่ว่าจะนำมาถึงความเข้าใจที่เราจะมีกันนะครับในพจนานุกรมคำว่าอำนาจอธิปไตยหรือ Sovereignty of God แปลว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองพี่น้องครับความหมายอันนี้มันยังตื้นนะในภาษาอังกฤษ sovereignty มันมีความหมายที่ลึกไปกว่านั้นอย่างมากมันมีความหมายว่าอะไรมันหมายความว่าพระองค์นะครับพี่น้องสามารถทำอะไรก็ได้แล้วแต่ความพึงพอใจของพระองค์เพราะว่าพระองค์เป็นผู้สร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกและสรรพสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่รู้ไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่เข้าใจในโคโลสีบทที่1นะครับข้อ16ถึง17ผมไม่มีสไลด์แต่จะอ่านให้พี่น้องฟัง
พราะว่าโดยพระองค์ทุกสิ่งได้รับกลการสร้างขึ้นทั้งสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าและบนแผ่นดินโลกทั้งสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นบัลลังก์แห่งพวกพูดผีหรือพวกพูดผีที่ปกครองหรือพวกพูดผีที่ครอบครองหรือพวกพูดผีที่มีอำนาจทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์เพื่อพระองค์พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนทุกสิ่งและทุกสิ่งยึดเข้าด้วยกันโดยพระองค์พี่น้องครับทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งดีสิ่งไม่ดีถูกสร้างมาผ่านพระองค์ทั้งสิ้นไม่มีสถานการณ์ใดไม่มีสภาวะใดไม่มีความสัมพันธ์ใดพี่น้องครับที่พระเจ้าไม่ควบคุมพระเจ้าอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องครับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นขอให้พี่น้องฟังและเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะพระเจ้าอนุญาตแต่มันไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าเป็นคนก่อให้มันเกิดขึ้นอุทกภัยที่เราเคยผ่านมามากมายตั้งแต่สึนามิโศกนาฏกรรมโรคระบาดโควิดที่เราเจอกันอยู่ทุกวันนี้พี่น้องคิดว่าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของเราถ้าพระเจ้าจะหยุดมันพี่น้องคิดว่าพระเจ้าหยุดได้ไหมได้พระเจ้าทำได้แต่คำถามของเราคือทำไมพระเจ้าถึงไม่หยุดแต่ผมอยากจะให้พี่น้องเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกมนุษย์นี้เพราะว่าความบาปที่เข้ามาในโลกทั้งสิ้นนะครับเราต้องเข้าใจว่าตั้งแต่บาปแรกที่เกิดขึ้นในสวนเอเดนมันทำให้เราเสื่อมไปมันทำให้ความเจ็บปวดเข้ามาในโลกพี่น้องครับพระเจ้าสร้างมาเรามาตามพระฉายของพระองค์เราเพอร์เฟกต์เราไม่ควรจะมีความเจ็บปวดเราควรจะเดินกับพระเจ้าในสวนเราควรจะมีความสัมพันธ์ต่อหน้ากับพระเจ้าแต่ว่าพี่น้องครับมนุษย์เลือกที่จะทำบาปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นความเจ็บปวดความยากลำบากที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เพราะพระเจ้าแต่มันเป็นเพราะเราเลือกที่จะทำบาปและเสื่อมไปจากพระสิริของพระองค์แต่พี่น้องครับพระเจ้ามีอำนาจยิ่งใหญ่นะครับถ้าเราเข้าใจนะครับพี่น้องครับเราจะเห็นว่าพระเจ้าควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งใหญ่สิ่งเล็กสิ่งน้อยในพระคำบอกว่านกกระจอกที่ไร้ค่าถ้าพระองค์ไม่ประสงค์ครับจะไม่ตกลงมาใช่ไหมครับในมัทธิวบทที่10ข้อ29บอกว่านกกระจอกจาบ2ตัวเขาขาย1อาซาเรียนไม่ใช่หรือแต่ถ้าพระบิดาของท่านไม่โปรดนกเหล่านั้นจะไม่ตกลงถึงดินแม้แต่ตัวเดียวนี่คือความละเอียดอ่อนของพระเจ้าไม่มีอะไรที่พระเจ้าไม่แตะต้องไม่ควบคุมในจักรวาลนี้ที่พี่น้องมานั่งวันนี้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่บังเอิญผมอยากให้พี่น้องเข้าใจว่าพระเจ้าใช้ทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดขึ้นร่วมกันพี่น้องครับให้เป็นการดีที่พี่น้องมานั่งวันนี้พระเจ้ามีเจตนารมณ์พระเจ้ากำลังออเคสเตรตนะครับหมายความว่าเหมือนกับมีออเคสตราพระเจ้ายิ่งใหญ่เหนืออะไรทั้งสิ้นพระเจ้ากำหนดทุกอย่างเอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นพระองค์เป็นอัลฟาและโอเมก้าและเป็นองค์สัมพันธ์อยู่มันหมายความว่าอะไรครับพี่น้องครับตั้งแต่วันที่พระเจ้าสร้างโลกพี่น้องผมอยากจะให้พี่น้องเห็นจุดนี้ตั้งแต่พระเจ้าใช้วาทะของพระองค์บอกว่า Let there be light ให้มีแสงสว่างขึ้นพระองค์ทราบแล้วนะครับว่ามนุษย์จะทำบาปพระองค์ทราบแล้วนะว่ามนุษย์จะข่มเหงพระบุตรองค์เดียวของพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าทราบแล้วว่าพระองค์ลูกบุตรของพระองค์คนเดียวจะต้องมาตายบนไม้กางเขนเพื่อเราทุกคนพระเจ้าทราบความเสื่อมทรามของเราแต่พระเจ้าก็ยังสร้างเราขึ้นมาพี่น้องครับเราไม่สามารถเข้าใจลองคิดดูนะพี่น้องผมให้ตัวอย่างถ้าพี่น้องมีสุนัขตัวเล็กๆตัวนึงน่ารักแต่ว่าพี่น้องสมมติถ้าพระเจ้าบอกกับพี่น้องว่าสุนัขตัวนี้วันนึงมันจะมากัดลูกของคุณจนถึงความตายพี่น้องจะทำอะไรกับสุนัขตัวนี้พี่น้องจะเก็บมันไว้ไหมหรือพี่น้องมันจะปล่อยมันไปหรือพี่น้องจะจัดการมันซะคือในความคิดของมนุษย์เราไม่สามารถยั่งถึงค
ความคิดของพระเจ้าได้พระเจ้ารู้ทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบแต่พระองค์ยังเลือกเราดังนั้นพี่น้องครับเราจะตอบสนองอย่างไรดีเมื่อสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราควรจะบ่นเหมือนชนชาติอิสราเอลไหมพี่น้องก็รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับชนชาติอิสราเอลแทนที่จะเดินทางเข้าคณาอันภายใน10กว่าวันใช่ไหมครับ40ปีเราจะปฏิยศเหมือนซาตานไหมอยากจะใหญ่กว่าพระเจ้าบอกว่าเขาเก่งกว่าพระเจ้าเขารู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดอะไรขึ้นกับซาตานถูกขับลงมาหรือว่าเราจะแสวงหาคำตอบในพระคำวันนี้ก่อนจะเข้าไปถึงเรื่องโยบผมอยากจะพูดถึงกับดักของพระกิตติคุณมั่งคั่งเราจะได้ยินตลอดเวลานะครับว่ามหาพระเจ้าพระเจ้าจะให้พระพรมหาพระเจ้าพระเจ้าจะจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้แต่นั้นมันไม่ใช่เหตุผลที่เรามาหาพระเจ้านะครับพระเจ้าเป็นผู้ตัดสินผมจะไม่ได้เป็นผู้ตัดสินแต่ว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราผู้เป็นคริสเตียนถ้าพี่น้องไปอ่านพระคัมภีร์ทั้งเล่มตั้งแต่อับราฮัมลงมาพี่น้องจะเห็นว่าเขาผ่านความทุกข์ยากลำบากกษัตริย์ดาวิดผ่านความทุกข์ยากลำบากโยเซฟผ่านความทุกข์ยากลำบากโมเสสก็ผ่านความทุกข์ยากลำบากอาจารย์เปาโลในพระคัมภีร์ใหม่ผ่านความทุกข์ยากลำบากแล้วเราจะมาบอกว่าเราจะมาหาพระพรและมาหาพระเจ้าและพระเจ้าจะประทานทุกสิ่งทุกอย่างให้มันราบรื่นต่อไปในชีวิตก็เป็นไปไม่ได้เพราะหลายสิ่งหลายอย่างในพระคัมภีร์บอกเราในสิ่งที่เป็นตรงกันข้ามพระเจ้ารักเราแต่ว่าพระเจ้าเป็นผู้ตัดสินอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราพระธรรมโยบพี่น้องครับ42บทมีไว้ทำไมครับถ้าพระเจ้าบอกว่าชีวิตคุณจะเป็นพระพรถ้าคุณอ่านโยบทั้งหมดคุณก็จะเข้าใจว่าชีวิตของโยบนั้นมีความยากลำบากมากมายมีไม่กี่คนนะครับพี่น้องครับที่จะผ่านอย่างโยบได้วันนี้ผมคิดว่าเรามีเวลานะครับผมจะไม่มีข้อพระคัมภีร์ขึ้นแต่ว่าอยากจะมาอ่านโยบบทที่1ถ้าพี่น้องมีพระคัมภีร์นะครับขอเปิดไปในโยบบทที่1ผมจะอ่านนะครับในฉบับ TSSB 11นะครับเราจะพยายามเข้าใจชีวิตของโยบด้วยกันนะครับตั้งแต่ข้อที่1นะครับมีชายคนหนึ่งในแผ่นดินอูสชื่อโยบชายคนนั้นเป็นคนดีพร้อมและเที่ยงธรรมเป็นผู้ยำเกรงพระเจ้าและหันจากความชั่วร้ายท่านมีบุตรชาย7คนและบุตรหญิง3คนส่วนทรัพย์สมบัติของท่านมีแกะ 7,000 ตัวอูฐ 3,000 ตัววัว500คู่ลาตัวเมีย500ตัวและคนใช้มากมายดังนั้นชายผู้นี้จึงมั่งคั่งที่สุดในบรรดาชาวตะวันออกบุตรของท่านคือจัดงานเลี้ยงในบ้านของแต่ละคนตามวันกำหนดของตนพวกเขาจะเชิญน้องสาวทั้ง3คนมารับประทานและดื่มกับพวกเขาด้วยและเมื่องานเลี้ยงเวียนครบรอบแล้วโยบจะทำพิธีชำระเขาทั้งหลายให้บริสุทธิ์และท่านจะตื่นแต่เช้ามืดถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวตามจำนวนของเขาทั้งหมดเพราะโยบกล่าวว่าบางทีลูกๆของข้าได้ทำบาปและแช่งพระเจ้าในใจโยบทำอย่างนี้เรื่อยมาข้อที่6อยู่มาวันหนึ่งเมื่อเหล่าทูตสวรรค์มารายงานตัวต่อพระยาเวซาตานได้มาในหมู่เขาด้วยพระยาเวตรัสถามซาตานว่าเจ้ามาจากไหนซาตานทูลตอบพระยาเวว่าจากไปมาบนแผ่นดินโลกและจากเดินไปเรื่อยๆบนนั้นและพระยาเวตรัสกับซาตานว่าเจ้าได้พิจารณาดูโยบผู้รับใช้ของเราหรือไม่ในแผ่นดินโลกไม่มีใครเหมือนเขาเขาเป็นคนดีพร้อมและเที่ยงธรรมเป็นผู้ยำเกรงพระเจ้าและหันจากความชั่วร้ายและซาตานทูลต่อพระเยโฮวาห์ว่าโยบยำเกรงพระเจ้าหรือเปล่าหรือพระองค์ไม่ได้ทรงกั้นรั้วรอบตัวเขาครอบครัวของเขาและทุกสิ่งที่เขามีอยู่เสียทุกด้านหรือพระองค์ได้ทรงอวยพรงานที่มือเขาทำและฝูงปศุสัตว์ของเขาได้ทวีขึ้นในแผ่นดินแต่ขอยื่นพระหัตถ์แต่ต้องสิ่งของทั้งสิ้นที่เขามีอยู่แล้วเขาจะแช่งพระองค์ต่อพระพักพระองค์และพระยาเวตรัสกับซาตานว่าดูเถิดทุกสิ่งที่เขามีก็อยู่ในมือของเจ้า
พียงแต่อย่ายื่นมือแตะต้องตัวเขาซาตานจึงออกไปจากเบื้องพระพักพระยาเวข้อ13อยู่มาวันหนึ่งเมื่อบุตรชายหญิงของท่านกำลังรับประทานและดื่มเหล้าองุ่นอยู่ในบ้านพี่ชายคนโตของเขามีผู้สื่อสารมาหาโยบเรียนว่าฝูงวัวกำลังไถนาอยู่และฝูงลาตัวเมียกำลังกินหญ้าอยู่ข้างๆคนเสบาก็มาโจมตีเอามันไปฆ่าคนใช้ด้วยคมดาบและข้าพเจ้าคนเดียวได้หนีรอดมาเรียนท่านขณะที่กำลังพูดอยู่ก็มีคนหนึ่งมาเรียนว่าไฟของพระเจ้าตกจากฟ้าไหม้แกะกับคนใช้และเผาผลาญหมดและข้าพเจ้าคนเดียวได้หนีรอดมาเรียนท่านขณะที่เขากำลังพูดอยู่ก็มีคนหนึ่งมาเรียนว่าชาวเคลเดียจัดเป็นสามกองเข้าปล้นเอาอูฐไปและฆ่าคนใช้ด้วยคมดาบและข้าพเจ้าคนเดียวได้หนีรอดมาเรียนท่านขณะที่เขากำลังพูดอยู่ก็มีคนหนึ่งมาเรียนว่าลูกชายกับลูกสาวของท่านกำลังรับประทานและดื่มเหล้าองุ่นอยู่ในบ้านพี่ชายคนโตของเขาและดูเถิดมีพายุข้ามถิ่นทุรกันดารมาปะทะบ้านทั้งสี่มุมจนพังลงทับคนหนุ่มสาวและพวกเขาก็ตายข้าพเจ้าคนเดียวได้หนีรอดมาเรียนท่านแล้วโยบก็ลุกขึ้นฉีกเสื้อคลุมของตนโกนศีรษะกราบลงถึงดินนมัสการท่านว่าข้ามาจากคันมารดาตัวเปล่าและข้าจะกลับไปตัวเปล่าพระยาเวประทานพระยาเวทรงเอาไปเสียสาธุการแด่พระนามพระยาเวในเหตุนี้ทั้งสิ้นโยบไม่ได้ทำบาปพี่น้องครับถ้าเราอ่านทั้งบทเราจะเห็นว่าชีวิตของโยบนั้นยากแต่สิ่งแรกที่ผมจะนำมาให้พี่น้องได้เห็นว่ามารซาตานมาขออนุญาตพระเจ้านะครับมารซาตานจะต้องมาขออนุญาตพระเจ้าเมื่อมารจะมาแต่ต้องธรรมมิกชนของพระองค์มารซาตานทำด้วยอำนาจของตัวเองไม่ได้สิ่งที่สองที่ผมอยากจะให้พี่น้องเห็นว่ามารซาตานมันมีอำนาจมากมายนะครับพี่น้องเราจะเห็นว่ามันสามารถบังคับลมบังคับไฟให้ลงมาเผาบ้านมันสามารถครอบงำคนที่จะมาปล้นที่จะมาฆ่าลูกๆของโยบมารซาตานพี่น้องครับสามารถนำความเจ็บปวดซาตานมันสามารถนำโรคภัยไข้เจ็บซึ่งยังไม่ได้อยู่ในบทที่หนึ่งเราเห็นในบทที่สองต่อไปว่ามันนำให้โยบเป็นฝีตั้งแต่หัวจดเท้ามันนำโรคร้ายมาพี่น้องครับมันสามารถมันมีสิทธิมันมีอำนาจแต่ทุกอย่างยังอยู่ใต้การปกครองของพระเจ้าพี่น้องครับผมอยากจะให้พี่น้องเห็นว่าการตอบโต้ของโยบนั้นเป็นอย่างไรและการตอบโต้ของภรรยาโยบเป็นอย่างไรพี่น้องครับพี่น้องลองคิดดูว่าหลังจากมารซาตานมันฆ่าลูกๆหลังจากมันเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดแล้วมันก็เก็บภรรยาโยบเอาไว้พี่น้องคิดว่ามันเก็บภรรยาโยบไว้ทำไมมันเป็นกระสุนนัดสุดท้ายที่ซาตานเก็บเอาไว้เพราะว่าเราจะเห็นว่ามันตอบภรรยาบอกกับโยบว่าไงครับพี่น้องหลังจากโยบมีฝีตั้งแต่หัวจดเท้ามันบอกว่าเขาบอกนางบอกโยบว่าจงแช่งสาพระเจ้าซะและก็ตายไปพี่น้องลองคิดดูนะครับพี่น้องคนที่รักพี่น้องคนที่ใกล้ชิดที่สุดพี่น้องมาพูดกับสิ่งนี้พี่น้องจะรับได้ไหมบางครั้งเนี่ยพี่น้องครับเรามีพี่น้องคริสเตียนที่มาพูดจาในสิ่งที่กัดกินใจของเราพระเจ้าอนุญาตนะครับพี่น้องพระเจ้าอนุญาตให้ภรรยาโยบอยู่ที่จะมาพูดสิ่งนี้กับโยบเป็นการที่พยายามฝัดร่อนโยบชีวิตคริสเตียนจะเป็นชีวิตที่ถูกฝัดร่อนตลอดเวลาพี่น้องครับโยบตอบโต้กับภรรยาอย่างไรในข้อที่บทที่2ข้อที่10นะครับแต่ท่านตอบนางว่าเธอพูดอย่างหญิงโง่เขลาจะพูดถึงเราจะรับสิ่งดีจากพระเจ้าและจะไม่รับสิ่งไม่ดีบ้างหรือในเหตุการณ์นี้ทั้งสิ้นโยบไม่ได้ทำบาปด้วยริมฝีปากข
ของตนพี่น้องครับโยบไม่ได้ตกเป็นเครื่องมือของซาตานโยบไม่ได้ถูกร่อนออกโยบยังยืนหยัดอยู่และตอบในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เห็นโยบเป็นตัวอย่างที่เราเห็นว่าเราจะตอบสนองพระเจ้าอย่างไรนะครับในเวลาที่เราไม่เข้าใจพี่น้องครับมีอะไรที่จะช่วยเราได้พี่น้องครับมีแค่ความเชื่อและความรักของพระเจ้าเท่านั้นพี่น้องครับที่จะให้เราเข้าใจถึงอำนาจอธิปไตยของพระองค์เหนือสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเชื่ออะไรครับพี่น้องสิ่งแรกเราต้องเชื่อว่าพระเจ้ารู้ดีกว่าเราใช่ไหมครับพี่น้องในอิสยาห์บทที่55ข้อ9กล่าวไว้ว่าเพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกอย่างไรทางของเราก็สูงกว่าทางของพวกเจ้าและความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉันนั้นพี่น้องครับเราจะไม่มีทางอย่างถึงความคิดของพระเจ้าได้เราจะไม่มีทางเข้าใจในสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำเหมือนดังมดเนี่ยพี่น้องครับถ้าเราผู้เป็นมนุษย์เนี่ยจะอธิบายให้มดฟังว่าความรักความเมตตาเป็นอย่างไรพี่น้องคิดว่ามดจะเข้าใจไหมครับเช่นเดียวกันพระเจ้าอาจจะพยายาม explain หรือบอกให้เราฟังบอกให้เราเข้าใจในพระคำของพระเจ้าแต่บางครั้งเราก็ไม่สามารถเข้าใจได้เพราะว่าในตัวแห่งมนุษย์เรามีเนื้อหนังที่กำลังปิดเอาไว้พระองค์จะต้องเปิดเผยให้เราถึงจะเข้าใจแต่เราต้องยอมรับในอำนาจอธิปไตยของพระองค์ในชีวิตของเราสิ่งที่สองเชื่อว่าไม่มีอะไรจะพรากเราจากความรักของพระเจ้าได้พี่น้องครับโรมบทที่8ข้อ35กล่าวไว้ว่าแล้วใครจะให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้พระคริสต์ได้จะเป็นความทุกข์หรือความยากลำบากหรือการเคี่ยวเข็นหรือการกันดานอาหารหรือการเปลือยกายหรือการถูกโพยภัยหรือการถูกคมดาบพี่น้องครับไม่มีอะไรจะพรากเราจากความรักของพระเจ้าได้เราเห็นสิ่งนี้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับอัครทูตเราเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นกับผู้รับใช้ของพระเจ้ามากมายพี่น้องครับและในโรมบทที่8ข้อ38และ39นี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลนะครับในช่วงมิชชันนารีทริปที่3ของอาจารย์อาจารย์ได้ผ่านสิ่งมากมายเรารู้ว่าอาจารย์เปาโลผ่านการข่มเหงมามากมายแล้วอาจารย์เปาโลก็บอกว่าข้าพเจ้าแน่ใจว่าแม้ความตายหรือชีวิตหรือบรรดาทูตสวรรค์หรือเทพเจ้าหรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันหรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้าหรือฤทธิ์เดชทั้งหลายหรือซึ่งสูงหรือซึ่งต่ำหรือซึ่งลึกหรือสิ่งใดๆอื่นที่พระเจ้าได้ทรงสร้างไว้แล้วนั้นจะไม่สามารถพี่น้องครับแยกเราออกจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเอเมนไหมครับพี่น้องครับไม่มีอะไรนะครับพี่น้องครับจะสามารถแยกเราออกจากความรักของพระเจ้าได้ไม่ว่าพี่น้องจะผ่านอะไรอยู่ตอนนี้ไม่ว่าพี่น้องจะเผชิญอะไรในเวลานี้พี่น้องครับไม่มีอะไรจะแยกเราออกจากความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งมีอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์ได้เชื่ออะไรครับสิ่งที่สามเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างก่อให้เกิดผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าพี่น้องทราบข้อนี้ดีโรมบทที่8ข้อ28พี่น้องครับเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อให้เกิดผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์พี่น้องครับทุกอย่างทุกสถานการณ์ทั้งดีและไม่ดีพี่น้องครับกษัตริย์ดาวิดนะครับกล่าวไว้ในสดุดีบทที่139ว่าพระองค์ได้ถักทอเราขึ้นมาตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาก่อนที่เราเกิดมาพระเจ้าเห็นเราแล้วและพระเจ้าเป็นอัลฟาและโอเมก้าพระองค์เป็นองค์สัพพัญญูพระองค์เห็นวันที่เราจะจากโลกนี้ไปแล้วและพระองค์บอกในคำนี้ในโรมบทที่8ข้อที่28ว่าทุกสิ่งทุกอย่าง
ตั้งแต่คุณเกิดมาก่อนที่คุณเกิดมานั้นจะร่วมก่อให้เกิดผลดีไม่ว่าดีไม่ว่าไม่ดีไม่ว่าจะเลวร้ายอย่างไรพระองค์รู้ดีและพระองค์จะให้มันก่อเกิดผลดีในชีวิตของเรานะครับพี่น้องนี่คือ attitude หรือท่าทีนะครับแห่งความเชื่อที่เราควรจะมีเมื่อเรากำลังต่อสู้ปัญหาไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นอะไรในชีวิตของท่านพี่น้องครับพี่น้องจะต้องยึดมั่นและรู้ว่าพระองค์ให้เกิดขึ้นพระองค์ยังอยู่กับเราตลอดเวลาสำหรับผมเมื่อมองกลับไปในชีวิตของคุณพ่อก็เข้าใจในความอำนาจอธิปไตยหรือ sovereignty of God ในชีวิตของเราของท่านของผมในครอบครัวของเราพี่น้องครับผมไม่เคยคิดแม้แต่วันเดียวนะครับในชีวิตว่าจะมารับใช้พระเจ้าในเมืองไทย50ปีไม่เคยคิดแม้แต่ครั้งเดียวแต่ว่าอำนาจอธิปไตยของพระเจ้าพาผมมาพี่น้องครับพระองค์มีอำนาจอธิปไตยเหนือเราทุกคนเราไม่รู้ว่าวันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่ที่พระองค์จะปลดล็อกให้เราพระองค์มีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับคุณพ่อผมมองกลับไปแล้วมันมีแต่สิ่งที่ดีแต่ว่าในขณะที่เราอยู่ท่ามกลางนั้นเราอาจจะไม่เข้าใจพี่น้องครับคุณพ่ออาจจะเป็นอัมพาตไปนะครับเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้คุณพ่ออาจจะโดนรถชนโคม่าอยู่ในโรงพยาบาลเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้แต่ว่าพระเจ้าแสนดีเหมือนกับว่าพระเจ้าลงมาบอกวีรชัยเวลาจะหมดแล้วนะเจ้าได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามอบไว้ให้กลับบ้านเถิดเพลงที่คุณพ่อร้องบ่อยๆกลับบ้านเถิดเหมือนกับทูตสวรรค์มาร้องให้แกฟังกำลังบอกให้แกกลับไปในห้องสวีทที่พระองค์ทรงเตรียมเอาไว้บอกวีรชัยกลับมามงกุฎทั้ง5เรามีพร้อมให้เจ้าแล้วตั้งแต่มงกุฎแห่งชีวิตไปถึงมงกุฎแห่งความชอบธรรมอาทิตย์หน้าคุณแม่จะแบ่งปันวันพุธเกี่ยวกับมงกุฎทั้ง5พระเจ้ารักท่านพระเจ้านำท่านกลับไปและในความเป็นอธิปไตยของพระองค์พระองค์กำลังจัดเตรียมสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกคนพี่น้องครับเราจะต้องตั้งมั่นในความเชื่อเราจะต้องเชื่อว่าพระองค์รู้ดีกว่าเราเราจะต้องเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก่อให้เกิดผลดีแก่คนที่รักพระองค์เราจะต้องเชื่อว่าไม่มีอะไรจะมาแยกเราออกจากความรักของพระเจ้าได้เมื่อพี่น้องเชื่อมั่นในสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับไม่ว่าสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่พี่น้องก็จะเผชิญมันได้นะครับสุดท้ายผมอยากจะมาจบที่โยบหลังจากเสียเกือบทุกอย่างขอไปหน้าสุดท้ายนะครับเพจสุดท้ายพี่น้องก็จะเห็นว่าผมเตรียมการสัตว์วันของเปโตรแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นผมขอจบลงในชีวิตของโยบในการสัตว์วันของโยบโยบบทที่1ข้อ20ถึง21แล้วโยบก็ลุกขึ้นฉีกเสื้อคลุมของตนโกนศีรษะกราบลงถึงดินนมัสการท่านว่าข้ามาจากคันมารดาตัวเปล่าและข้าจะกลับไปตัวเปล่าพระเยวาประทานพระยาเวทรงเอาไปเสียสาธุการแด่พระนามพระยาเวพี่น้องครับจะเห็นว่าท่าทีของโยบเป็นไงครับพี่น้องครับโยบฉีกเสื้อตัวเองออกโยบเอาขี้เถ้าใส่ศีรษะมันเป็นการบอกว่าโยบกำลังผ่านความยากลำบากโยบในตัวของเขาเองนั้นรับไม่ได้เช่นกันนะครับพี่น้องครับเจ็บปวดแต่ว่าท่าทีของโยบคืออะไรครับโยบกราบลงถึงดินนมัสการพระองค์พี่น้องครับในความเจ็บปวดของเราในความที่เราจะไม่เข้าใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตเราท่าทีของเราควรจะเป็นเหมือนท่าทีของโยบนั่นก็คือการกราบลงนมัสการพระองค์
การกราบลงแปลว่าอะไรคุณน้องเป็นการที่บอกว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์จำนนกับพระองค์ข้าพระองค์ยอมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นข้าพระเจ้าเชื่อแน่ว่าพระองค์จะดูแลข้าพระองค์พี่น้องครับการนมัสการเป็นการปลดล็อกของพระเจ้าพระเจ้าสร้างเราไว้พี่น้องครับเจตนารมณ์ของพระองค์ที่สร้างเราไว้พี่น้องครับเพื่อที่จะนำมาถึงพระสิริของพระองค์และการนำมาถึงพระสิริสิ่งหนึ่งที่คือเราทำก็คือการนมัสการพระองค์การสาธุการแด่พระนามพระยาเวพี่น้องครับพระเยซูสอนให้เราอธิษฐานได้ไงครับพระบิดาพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดขอพระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูที่พระเจ้าต้องการจากพวกเราทุกคนไม่ว่าพี่น้องจะผ่านอะไรในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่พี่น้องเผชิญอยู่ไม่ว่าธุรกิจที่กำลังย่ำแย่ในชีวิตของคุณอยู่ไม่ว่าพี่น้องจะมีปัญหาครอบครัวถึงแม้ว่าพี่น้องจะไม่ได้เป็นคนก่อขึ้นพี่น้องไม่เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรพี่น้องอาจจะถามว่าพระองค์เจ้าข้าทำไมข้าพระองค์ทำไมต้องเป็นตัวของข้าพระองค์แต่พี่น้องครับท่าทีของโยบเป็นคำตอบของเราท่าทีของโยบในการที่กราบลงนมัสการพระองค์เป็นคำตอบสำหรับชีวิตของเราทุกคนอาเมนไหมครับพี่น้องครับเราจะต้องสรรเสริญนมัสการพระองค์ในทุกๆเวลาขอบคุณพี่น้องที่ติดตามคำเทศนาอย่างตลอดมาทางคริสตจักรได้มีคำเทศนาย้อนหลังที่ www.romyenchurch.org หรือสามารถรับชมการเทศนาในการถ่ายทอดสดผ่านบนเว็บไซต์ในรูปแบบวิดีโอสตรีมมิ่งเริ่ม 10:00 น.ของทุกวันอาทิตย์ค่ะ